ทำไมลูกค้าเนี่ยต้องซื้อคุณถ้าอธิบายไม่ได้ว่าทำไมต้องซื้อเราก็เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จยากละถือว่าต่างนะเพราะว่าอย่างที่บริษัทเนี่ยทำมาตั้งแต่ปี2000นะ2000นี่จริงๆยังไม่มี Facebook เลยนะในยุคแรกเนี่ยที่โซเชียลกับตัว Marketplace ยังไม่ค่อยหลากหลายมากเว็บไซต์เนี่ยก็จะเหมือนเป็นบ้านที่สำคัญมากเลยเรียกว่าใครจะทำธุรกิจเนี่ยต้องทำเว็บไซต์โซเชียลแล้วก็ e-marketplace เนี่ยมันต้องสัมพันธ์กันพี่ว่าความสำคัญมันคือว่าเรามองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเนี่ยบนโลกดิจิตอลนี้ว่ามันเปลี่ยนอะไรบ้างคือให้มองว่า provider คนไหนที่อยู่ในระบบมาเลือกใช้เขาเจ้าของธุรกิจอย่าไปทำเองสิ่งที่ควรทำเนี่ยลูกค้าตัวเองนะครับจริงๆแล้วคือใครแล้วเขาต้องการอะไรเขาอยู่ตรงไหนบนโลกออนไลน์นี้เรามีจุดเก่งอะไรความต้องการของลูกค้าที่เราพบนี่แหละคือสิ่งสำคัญต้องเจอลูกค้าต้องพบลูกค้าต้องฟังลูกค้าประเมินว่าอันเนี้ยความต้องการของคนส่วนใหญ่หรือเปล่าแล้วก็ถ้าใช่ก็คิดสิ่งที่ใช่ซึ่งจริงแนวคิดนี้มันคงได้กับทุกอย่างไม่ใช่แต่ซอฟต์แวร์เพราะอย่างทุกอย่างก็คงต้องดูว่าแล้วจริงๆลูกค้าต้องการอะไร